ค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตกันแบบรวดเร็วสับไวกับ M News กันอีกครั้งแล้วนะคะแล้ววันนี้รายการของเราก็ขอพาคุณผู้ชมมากันที่งานเปิดตัวเลคแครกเกอร์มันฝรั่งครั้งแรกของเมืองไทยกิจกรรมดีๆของบริษัทเบปซี่โคลาไทยเทรดดิ้งจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เลที่ได้เห็นถึงการเติบโตและโอกาสในการแข่งขันในตลาดของแครกเกอร์จึงได้เดินหมากเขย่าตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ครั้งแรกของไทยกับเลแครกเกอร์มันฝรั่งซึ่งมีความพิเศษโดยมีส่วนประกอบของมันฝรั่งผสานความอร่อยอย่างลงตัวด้วยรสชาติเข้มข้นมีให้เลือกอร่อยถึง3รสชาติได้แก่ออริจินอลเชดดาร์ชีสและสไปซี่ซีฟู้ดอร่อยบางกรอบเคี้ยวเพลินชิ้นพอดีคำอีกด้วยนอกจากความพิเศษของเลแครกเกอร์แล้วพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้ก็พิเศษสุดเช่นกันโดยในครั้งนี้ทางเลได้เลือกนักแสดงสาวสวยมากฝีมือที่กำลังเป็นที่ฮอตฮิตอยู่ในขณะนี้อย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกมาเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของเลแครกเกอร์ซึ่งในวันนั้นสาวใบเฟิร์นก็ได้มาร่วมเล่นเกมสนุกกับผู้ที่มาร่วมงานรวมถึงยังออกมาชวนทุกคนไปร่วมสนุกกับกิจกรรมของเลแครกเกอร์อย่างการชิมฟรี2ล้านชิ้นทั่วประเทศทั้งในร้านค้าสถานี BTS MRT ตึกออฟฟิศและแหล่งชุมชนแล้ววันนี้เราก็มีบทสัมภาษณ์ของคุณคณิษฐาทวีผลผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์เลบริษัทเบปซี่โคลาไทยเทรดดิ้งจำกัดและพรีเซนเตอร์สาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกมาฝากคุณผู้ชมกันอีกด้วยค่ะอันนี้เป็นแครกเกอร์ค่ะเป็นแครกเกอร์ครั้งแรกแล้วก็เป็นแครกเกอร์ที่ทำจากมันฝรั่งด้วยเพราะฉะนั้นรสชาติจะเข้มข้นมากจริงๆเป็นใช่พี่สาวรสชาติเป็นชอบหมดเลยค่ะมีรสออริจินอลนะคะมีเชดดาร์ชีสแล้วก็สไปซี่ซีฟู้ดค่ะชิ้นบางกรอบอร่อยพอดีคำนะคะทุกคนให้แจก2ล้านชิ้นทั่วประเทศค่ะมีตาม BTS MRT ต่างๆนะคะแหล่งชุมชนหรือว่าตึกออฟฟิศค่ะเลแครกเกอร์นะคะเป็นแครกเกอร์ที่มีส่วนผสมของมันฝรั่งนะคะเราชูจุดขายด้วยขนาดชิ้นพอดีคำนะคะอร่อยบางกรอบมาด้วยกันถึง3รสชาติเข้มข้นนะคะออริจินอลเชดดาร์ชีสแล้วก็สไปซี่ซีฟู้ดค่ะเพราะว่าใบเฟิร์นนะคะมีแครกเกอร์ที่เหมาะกับเลแครกเกอร์มากนะคะด้วยความที่สดใสร่าเริงมีชีวิตชีวาแล้วก็เต็มที่กับการทำงานนะคะเพราะว่ากลุ่มทาร์เก็ตของเลแครกเกอร์ก็คือกลุ่มที่เป็นผู้หญิงวัยทำงานต้องการขนมรองท้องเพื่อเติมเต็มอินเนอร์จีในการทำงานนะคะก็น้องเหมาะมากค่ะก็ขอฝากเลแครกเกอร์นะคะเป็นแครกเกอร์ที่มีส่วนผสมของมันฝรั่งและมีรสชาติเข้มข้นนะคะก็ลองได้3รสชาตินะคะราคา20บาทค่ะหาซื้อได้ละค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศของงานเปิดตัวเลแครกเกอร์มันฝรั่งครั้งแรกของเมืองไทยที่รายการ M News ของเราได้นำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองค่ะซึ่งใครที่อยากให้เวลาพักผ่อนของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปแล้วก็สามารถหาเลแครกเกอร์ทั้ง3รสมาทานได้แล้ววันนี้อร่อยบางกรอบเคี้ยวเพลินชิ้นพอดีคำต้องลองแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ M News แล้วรายการของเราคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ